ไปเวลา 17:00 นครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศรวมพลังเกาะติดสถานการณ์กับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์มิติใหม่ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live เพจอินน้อยและแอปพลิเคชันโมบิทีวีครอบคลุมทุกประเด็นเข้มทุกเนื้อหารวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ทุกเรื่องราวกับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี4โมงเย็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะเวลาดี4โมงเย็นค่ะซึ่งสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะได้จากทางสวท.ทั้ง9สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะไม่ว่าจะเป็นตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเบตงสุไหงโกลกและสวส.สงขลากันด้วยค่ะค่ะเวลาดี4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะและยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ทั้งFacebook Fanpage นะคะสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6รวมไปถึงติดตามข่าวสารดีๆจากเพจอินน้อยก็ได้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใช่ค่ะมือถือทีวีก็โหลดกันง่ายๆนะคะไว้บนหน้าจอมือถือของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็รับชมรับฟังเราได้กันด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้ดิฉันสุนทรีแนบเชยและคุณสายชนธรรมคุณดำเนินรายการนะคะและในช่วงแรกค่ะเป็นประจำของทุกวันค่ะที่เราจะไปติดตามข่าวสารทั่วไทยรอบโลกนะคะในช่วงของย่อโลกย่อไทยค่ะย่อโลกย่อไทยสมาชิก15ชาติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมกันในทางลับเพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุรุนแรงจากการประทะกันระหว่างกองกำลังเมียนมากับกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ชาติสมาชิกได้ประณามเหตุรุนแรงและขอให้ทุกฝ่ายในเมียนมาลดความรุนแรงลงสหรัฐคาดว่าจะต้องร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อขอเงินราว 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีพายุเฮอริเคนฮาวีพัดกระหน่ำสร้างความเสียหายหนักในรัฐเท็กซัสและลุยเซียนานับเป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงสุดในรอบ12ปีที่พัดกระหน่ำสหรัฐพลเอกเฉลิมชัยสิทธิประสาทผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการซ่อมแซมถนนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้ง4ภาคโดยใช้ยางพาราให้แล้วเสร็จภายในปลายปีนี้เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสินค้า GI สร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชนอีก2จังหวัดได้แก่สินค้ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วจากจังหวัดสมุทรสาครและนินเมืองการจากจังหวัดกาญจนบุรีโดยในปี2560จะดำเนินการส่งเสริม1จังหวัด1บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ครบทั้ง77จังหวัดกสทช.ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิตอลทีวีจนถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมาให้สามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2560ย่อโลกย่อไทยข่าวสารบ้านเราในช่วงของข่าวสารบ้านเรานะคะมากันที่ของจังหวัดตรังค่ะนะคะวันที่1กับวันที่16เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายๆคนใช่ค่ะนะคะทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะได้จัดโครงการสัญจรมาที่จังหวัดตรังกันด้วยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเขาก็เดินหน้านโยบายการออกสลากรางวัลสัญจรในส่วนภูมิภาคที่จะให้เกิดการยอมรับในด้านของการบริหารและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนั่นเองนะคะพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้บอกนะคะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีนโยบายออกสลากรางวัลสัญจรในภูมิภาคต่างๆจำนวน4ครั้งด้วยกันค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆเนี่ยได้เห็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยนะคะเพื่อที่จะแสดงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการออกรางวัลนั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้ประชาชนเนี่ยไปหลงเชื่อข่าวลือที่บอกว่ามีการล็อกเลขสามารถให้เลขได้ประมาณนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 นะคะกระบวนการจ่ายรางวัลกระบวนการพิมพ์สลากแล้วก็มาตรฐาน ISO 27001:2013ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบริษัท Bureau Veritas Certification นะคะประเทศไทยจำกัดแล้วก็ UCAS ของสหราชอาณาจักรด้วยนะคะนอกเหนือจากการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008กระบวนการออกรางวัลซึ่งแสดงถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการออกรางวัลกระบวนการจ่ายรางวัลกระบวนการพิมพ์สลากและกระบวนการด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยกันเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะคะในฐานะหน่วยงานของรัฐแล้วก็ให้เกิดการยอมรับด้านการบริหารแล้วก็ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ซื้อสลากอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วยนะคะนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะในช่วงนี้ค่ะไปดูข่าวสารบ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดใกล้ๆเรานะคะไปกันที่จังหวัดสงขลากันค่ะกับบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปติดตามข่าวนี้กันกับคุณณัฐิตาจันทวาสผู้สื่อข่าวจากสวส.สงขลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายชนคุณสุนทรีคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ทีมงานสวส.สงขลาขอนำทุกท่านมาติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมืองชายแดนไทยมาเลเซียด้านนายบุญพาดรักน้อยนายอำเภอสะเดาค่ะร่วมกับภาคเอกชนและชมรมลูกเสือชาวบ้านประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคที่ห้องประชุมผาดำที่ว่าการอำเภอสะเดาโดยกำหนดให้หัวถนนเป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่26ตุลาคม2560สำหรับอำเภอสะเดาได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยมหรสพบรรเลงเพลงดนตรีสากลทักคือดวงใจไทยทั่วล่าโดยนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามการแสดงโขนโดยโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิซึ่งแสดงในชุดถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9 4ตอนประกอบด้วยพระรามตามกวางลักษีดาถวายพลและออกยกรบนอกจากนั้นยังมีภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆและประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรืองนะคะและมีหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสะเดาร่วมกับจิตอาสาร่วมจัดข้าวกล่องและน้ำดื่มบริการประชาชนสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเพื่อร่วมบริการภาคประชาชนสามารถลงทะเบียนจิตอาสาได้ที่ว่าการอำเภอสะเดาค่ะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ขึ้นทะเบียนจิตอาสาทุกคนจะได้รับเสื้อพระราชทานหมวกปลอกแขนบัตรประจำตัวจิตอาสาค่ะสำหรับอำเภอสะเดาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่จะร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพข่าวจากคุณวิรยาหานรงค์อปมช.อำเภอสะเดาณัฐิตาจันทวาสสวส.สงขลารายงานค่ะขอบคุณนะคะกับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเดี๋ยวเราลงกันไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนราธิวาสกันนะคะมีการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่10นะคะโดยเน้นหลักสูตร3วิค่ะวินัยวิชาการและวิชาชีพนะคะโดยจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณประพิชญานันท์เทพรักษ์จากสวทนราธิวาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการแล้วค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจังหวัดนราธิวาสนอกจากจะมีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วยังมีปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆอย่างเรื่องของปัญหายาเสพติดก็นับเป็นอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสเองก็ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งผู้ค้าและผู้เสพอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่10เน้นหลักสูตร3วินัยวิชาการวิชาชีพการจัดโครงการครั้งนี้มีนายสมหวังเรืองเพ็งปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด
ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่1อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีพลตำรวจตรีมนัสสิกสมัติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันโทธนันชัยจีระอ่อนผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสร่วมเป็นเกียรติในพิธีค่ะนายสมหวังเรืองเพ็งปลัดจังหวัดนราธิวาสก็บอกนะคะว่าทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญของชาติทางราชการยังให้โอกาสซึ่งการได้มาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอีกทั้งได้มี3วิก็คือวินัยวิชาการและวิชาชีพย้ำเมื่อจบหลักสูตรไปแล้วอย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้านนายเจริญชัยมูสิกิมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสกล่าวค่ะว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในหลักสูตร15วันค่ะแล้วก็หลักสูตร3วิคือวินัยวิชาการวิชาชีพในระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง5กันยายน2560ซึ่งมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ได้ผ่านการคัดกรองแล้วจากศูนย์เพื่อการคัดกรองอำเภอและสมัครใจเข้ารับการบำบัดจำนวน51คนจากในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดนราธิวาสและทั้งหมดนี้คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณประพิชญานันท์ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามกันสำหรับสกู๊ปข่าวกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของมูลไส้เดือนค่ะที่นอกจากจะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วเนี่ยนะคะทางโรงเรียนวิเชียรมาตู3ของจังหวัดตรังได้เพิ่มคุณค่าของมูลไส้เดือนนะคะโดยการนำเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะยกระดับของสินค้าให้เพิ่มสูงขึ้นนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปติดตามได้จากสกู๊ปจาก NBT ตรังค่ะครับคุณผู้ชมครับมูลไส้เดือนนอกจากจะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วนั้นนะครับทางโรงเรียนวิเชียรมาตุ3จังหวัดตรังนะครับได้เพิ่มคุณค่าของมูลไส้เดือนโดยการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อยกระดับสินค้าให้เพิ่มสูงขึ้นครับเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วโรงเรียนวิเชียรมาตู3ตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวโดยนายวรกรสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพทั้งยังเป็นการกำจัดขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยการนำมาเป็นอาหารให้กับไส้เดือนในส่วนของผลประโยชน์ที่เบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนก็จะได้ประโยชน์กับในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโดยตรงก็คือเด็กได้เรียนรู้ได้คิดวิธีการการกำจัดขยะที่เป็นขยะจุลินทรีย์หรือขยะเศษพืชผักอาหารเศษอาหารต่างๆด้วยวิธีการกระบวนการของเอาไส้เดือนมาเป็นตัวย่อยอันนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้ฝึกคิดได้ฝึกค้นคว้าแล้วก็ทดลองจนสุดท้ายก็จะได้ผลประโยชน์จากมูลไส้เดือนที่ได้จากการย่อยสลายขยะย่อยสลายอาหารต่างๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นมูลไส้เดือนนอกจากนำมูลไส้เดือนมาผลิตเป็นปุ๋ยแล้วทางโรงเรียนก็ได้ต่อยอดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพเจลน้ำหมักมูลไส้เดือนที่มีความแตกต่างจากที่อื่นๆจนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66ภายใต้โครงงานจากมูลไส้เดือนดินสู่ดวงดาวสำหรับที่นี่นะคะเราจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะหลายๆผลิตภัณฑ์เราจะไม่ใช่ว่าขายตัวขี้ไส้เดือนแล้วจบแต่เรานำมูลไส้เดือนนะคะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตอนนี้ที่ผลตอบรับได้ดีก็คือมีเจลน้ำหมักมูลไส้เดือนที่เราไม่เหมือนใครเราซื้อตัวเจลวิทยาศาสตร์มานะคะเสร็จแล้วเรามาแช่กับน้ำหมักมูลไส้เดือนเขาตัวเจลเนี้ยเขาก็จะดูดซับปริมาณธาตุอาหารจากน้ำหมักมูลไส้เดือนไปเหมาะกับปลูกต้นไม้ในร่มในที่ทำงานนะคะสวยงามเป็นไม้ตกแต่งที่บ้านค่ะก็สำหรับการเลี้ยงไส้เดือนนะคะเราก็ได้รู้ถึงวิธีการเลี้ยงไส้เดือนความรู้แล้วก็สามารถนำมาเป็นรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยค่ะเวลาปลูกผักหรือว่าอะไรแบบนำปุ๋ยเคมีมาใส่มันก็จะไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็เลยคิดว่านำปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยค่ะไปใส่แบบเป็นพืชผักที่ว่าได้ปลูกในโรงเรียนให้นักเรียนที่ว่าได้รับประทานเข้าไปก็คือมีสุขภาพดี
การศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติและหารายได้ระหว่างเรียนที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานจนสามารถนำความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการดำเนินชีวิตช่วยเหลือท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืนวิสรุตหนูทองถ่ายภาพอนันตชัยพรหมเครือทีมข่าว NBT ตรังรายงานสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันทันเหตุการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวติดตามได้ทุกสื่อทั่วประเทศไทยสี่แยกข่าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะวันนี้ค่ะช่วงของท้องถิ่นพัฒนาค่ะจะไปพูดคุยกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนะคะซึ่งเป็นงานเทศกาลเป็นประจำทุกปีที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะกับงานเทศกาลอาหารอร่อยหมูย่างเมืองตรังและขนมเค้กนะคะจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณยอยศพรนะคะไกรศรีกันค่ะท้องถิ่นพัฒนาสวัสดีค่ะในช่วงของท้องถิ่นพัฒนาค่ะจังหวัดตรังของเรากำลังจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานนะคะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะทั่วประเทศได้มาเที่ยวจังหวัดตรังของเรากับงานเทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรังประจำปี2560ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2560นี้ไปคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังท่านผอ.กรุณาเดชาติวงศ์ณอยุธยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะในส่วนของงานที่จะจัดขึ้น 8-90 กันยายนนี้เราตระเตรียมอะไรไปถึงไหนอย่างไรกันแล้วคะค่ะปีนี้เทศกาลเดิมนี่ชื่อเทศกาลหมูย่างนะคะเทศกาลหมูย่างและขนมเค้กปีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วก็คือเทศกาลอาหารอร่อยก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยเรามีอาหารอร่อยของจังหวัดตรังมานำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทอเองเนี่ยเรามีชุมชนที่เรียกว่าเราทำเป็นชุมชนนำร่องค่ะเรื่องท่องเที่ยวไว้12ชุมชนนะคะ12ชุมชนนี้เนี่ยเราแจกโจทย์ไปว่าเมนูอะไรนะที่เคยทานกันสมัยเด็กๆหรือเมนูอะไรที่มันน่าจะทำขึ้นมาจากผักพื้นบ้านทำจากวัตถุดิบในพื้นถิ่นเนี่ยปรากฏว่าได้มาร่วม40เมนูนะคะในปีนี้เนี่ยเราเอาเมนูเหล่านี้เนี่ยมาออกงานด้วยมาชิมฟรีแล้วก็มาจำหน่ายด้วยใครอยากซื้อกลับบ้านได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเรียนนิดนึงว่าทั้ง2วันเนี่ยอาจจะเมนูไม่ซ้ำกันเพราะว่าชุมชนที่เราจัดสรรเนี่ยนะคะบางชุมชนเขาอยู่ไกลนะคะอย่างเช่นเกาะสุกรเกาะลิบงหรือปะเหลียนอย่างเงี้ยบางทีไกลมากแล้วก็งานเราปีนี้เนี่ยเรามีตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเยอะนิดนึงเราก็เลยใช้วิธีว่าจัดคิวแบ่งกันมานะคะ12ชุมชนสีเขียวเนี่ยกิจกรรมที่เขาภาคภูมิใจมากก็คือเมนูอาหารแบบนี้เนี่ยบางทีมันเป็นเมนูสุขภาพนะคะอย่างผักบางตัวเนี่ยผักกูดอย่างเงี้ยหรือว่าใบทำมังซึ่งบางท่านเนี่ยบอกว่าได้ยินแต่ชื่อไม่เคยชิมนะคะปีนี้เนี่ยนะคะมีมาให้ชิมอย่างแกงไก่ตายายอย่างเงี้ยที่เกาะสุกรซึ่งจะทานได้เฉพาะเวลาที่มีงานสำคัญปีนี้เราชวนให้เขาลองมาทำใหแขกบ้านแขกเมืองได้มาลองทานนะคะอันนี้เรื่องของชุมชน12ชุมชนสีเขียวนอกเหนือจากหมูย่างซึ่งขนมเค้กมีแน่นอนหมูย่างปีนี้ขายเป็นมีรอบเช้ารอบบ่ายนะคะเพราะว่ามีท่องเที่ยวบ่นว่าอุ้ยพอมาบ่ายแล้วหมูหมดปีนี้มีค่ะนะคะไม่ผิดหวังแล้วก็งานเนี่ยไม่ได้ขายแค่ช่วงเย็นต่อไปถึง2ทุ่มเพราะว่าเรามีเป็นบูธอาหารด้วยอาหารอร่อยของเมืองตรังก็มาออกร้านกับเรา20ร้านนะคะพูดถึง12ชุมชนแล้วเมนูอาหารท้องถิ่นแล้วมีอีกเมนูหนึ่งซึ่งเราให้โจทย์ไปว่าถ้าสมมุติว่าหมูย่างเนี่ยเอามาตั้งต้นแล้วลองทำเป็นเมนูแปลกๆตอนนี้ได้แล้วนะคะมี6ร้านให้ความร่วมมือแล้วก็ลองสร้างสรรค์เมนูมาซึ่งจะเอามาให้ชิมกติกาการชิมเนี่ยชิมอย่างไรเรามี QR code นะคะท่านไปที่ทรทตรังหรือว่าในช่วงงานเนี่ยท่านมาที่งานเลยสแกน QR code ปุ๊บถือว่าท่านสมัครอันนี้ค่ะอันนี้นะคะค่ะท่านถือว่าสมัครregister ลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยท่านเข้ามารายงานตัวที่เคาน์เตอร์ซึ่งจะมีที่ทรทนะคะจะได้รับ
จานและช้อนเป็นจานไม้นะคะจานไม้แล้วก็ช้อนซึ่งอันนี้เนี่ยท่านถือไปแล้วชิมฟรีเลยแล้วจานนั้นเอากลับไปเป็นที่ระลึกได้ด้วยแล้วก็6เมนูที่อยากจะเรียนเนี่ยนะคะเรามีงาน3วันนะคะในช่วงเย็นๆเนี่ย 17:00 นถึง 19:00 นจะเป็นช่วงของการชิมอาหารแต่วันแรกของการจัดงานวันที่8ซึ่งเป็นวันศุกร์นี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านสิริพัฒน์ภัทรกุลท่านให้เกียรติจะทำเมนูจานเด็ดผู้ว่าเพราะฉะนั้นท่านต้องมาชิมนะคะท่านบอกท่านจะทำหมูย่างผัดเครื่องแกงคือเป็นที่ทราบกันว่าท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเป็นนักชิมเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นนักปรุงแน่ๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนหลังจากนั้นวันที่9กับวันที่10วันที่9เนี่ยจะเป็นเมนูซึ่งเราเรียกว่า WE เป็น V อย่างเงี้ยนะคะ V food คือ West กับ East เนี่ยพบกันเรามีร้านที่ให้ความร่วมมือกับเราอย่างร้านกระช่องฮิลกระช่องฮิลเนี่ยทำเคซิดิย่าหมูย่างเคซิดิย่านี่เหมือนพิซซ่าพิซซ่าเม็กซิกันนะคะบางๆแล้วก็หมูย่างแต่ว่าน้องโมงเขาบอกว่าเขาจะห่อมานิดนึงเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้นนะคะมีน้ำจิ้มรายที่2ร้านพอดีคำร้านพอดีคำที่ตรงคลองเต็งพอดีคำทำเมนูนาโชเป็นเม็กซิกันเหมือนกันนาโชหมูย่างนะคะคือหมูย่างเนี่ยทำอะไรก็อร่อยแล้วอีกร้านนึงที่ให้ความร่วมมือกับเราคือร้านสตูดิโอคาเฟ่ร้านนี้อยู่ที่กันตังนะคะก็ทำเบอร์เกอร์กันตังคือเบอร์เกอร์หมูย่างต้องมาลองนะคะคือฟังแล้วน้ำลาย6 3เมนูทีนี้อันนี้คือเมนูเวสกับอีสพบกันวันที่10จะเป็นเมนูพื้นถิ่นของพวกเราแถวใต้เอาหมูย่างมาตั้งต้นร้านตรังโคอิทำน้ำพริกผัดหมูย่างจริงๆแล้วอยากจะตั้งชื่อว่าน้ำพริกข้างเคียงเพราะว่าเป็นการรังสรรค์จากคือเวลาสับหมูย่างเนี่ยมันจะมีหมูที่ร่วงเศษเล็กๆใช่เศษเล็กๆเนี่ยแต่เขาไปซื้อมาเขาบอกว่าราคาเท่ากันนะคะ400เหมือนกันกิโลละ400เหมือนกันเอามาผัดแล้วผัดใส่เครื่องเทศต่างๆหอมมากเมื่อเช้าชิมไหมคะได้ชิมแล้วค่ะคลุกข้าวอร่อยมากร้านตรังโคอีกก็จะมีน้ำพริกตัวนี้นะคะส่วนร้านเพื่อนเพร้านเพื่อนเพทำต้มส้มปล่อยหมูย่างส้มปล่อยเนี่ยมันใบมันคล้ายๆใบมะขามมะขามหรือชะอมเล็กๆมีน้ำหน่อยนึงด้วยต้องปลิดออกมาต้มเมื่อเช้าเขามาให้ชิมไม่อยากจะเรียนเลยว่าชามไม่เล็กนะคะแต่ก็รับประทานหมดเพราะอร่อยมันจะเปรี้ยวๆแซ่บๆอร่อยค่ะอร่อยนะคะแหมเราก็2คนนะคะแล้วอีกร้านหนึ่งร้านกองทัพเที่ยงร้านนี้อยู่ในตลาดชินตาที่จังหวัดตรังนี่เองเขาทำผัดไทยหมูย่างผัดไทยซุปเปอร์หมูย่างนะคะอร่อยมากเพราะว่าหมูย่างเนี่ยทำอะไรก็อร่อยจะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยหลากหลายมากมายท่านสามารถมาชิมได้ทั้งวันด้วยนะคะทั้งวันจนถึงเย็นเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะให้ท่านผอ.ได้เชิญชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังจากทั่วประเทศนะคะมาเที่ยวจังหวัดตรังของเราในช่วงของเทศกาลอาหารอร่อยค่ะค่ะในปีนี้นะคะวันที่8ถึง10กันยายน2560นะคะที่จังหวัดตรังเราจะมีงานเทศกาลอาหารอร่อยหมูย่างและขนมเค้กอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมเราไม่ได้มีแต่หมูย่างแล้วเราไม่ได้มีแต่ขนมเค้กนะคะเราเป็นยุทธจักรความอร่อยอาหารที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ชิมแน่นอนแล้วอยากจะเน้นย้ำว่าปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่น่ารัก12ชุมชนเนี่ยเอาอาหารของชุมชนเขาเลยเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมาให้ท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยได้ชิมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราชาวตรังเนี่ยภาคภูมิใจมากในความเป็นนักกินของพวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านมาชิมอาหารอร่อยๆของพวกเราค่ะค่ะคิดว่า8 9และ10กันยายน2560เราจะได้มาเจอกันที่จังหวัดตรังนะคะช่วงนี้ไปติดตาม4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงต่อไปกันเลยช่วงนี้สวัสดีค่ะขอบคุณคุณยอยศพรอัคคไกรศรีด้วยนะคะอย่าลืมค่ะใครที่จะแวะมาตรังนะวันที่8ถึง10กันยายนนี้มาชมมาชิมมาช็อปหมูย่างและขนมเค้กเมืองตรังกันไม่ได้มีสินค้าดีๆด้วยใช่เป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าจากภาคตะวันออกก็มาด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามกันในช่วงของสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้านะคะกับสวทประจวบคีรีขันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต8นะคะแล้วก็วันนี้เวลาของรายการสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค6โดยสวทตรังหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันสุนทรีแนบเชยค่ะและดิฉันสายชนธรรมกุลนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะบรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนะคะนางสาววาสนาวิโนไทยค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
นะคะอำนวยการผลิตโดยนางทัศนีผลชานิโกท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกช่องทางค่ะวันนี้มาชมกันมากเลยทีเดียวนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาหาเราด้วยนะคะว่าเสียงชัดเจนดีแล้วก็ฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับแม่ข่ายระดับเขต6ค่ะก็จะเป็นทางสวทพัทลุงนะคะ FM 98 MHz ค่ะแล้วก็รับชมรับฟังแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กันด้วยนะคะติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในรายการดีๆแบบนี้นะคะสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเวลาดี4 โมงเย็นนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศรวมพลังเกาะติดสถานการณ์กับรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์มิติใหม่ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live เพจอินน้อยและแอปพลิเคชันโมบิทีวีครอบคลุมทุกประเด็นเข้มทุกเนื้อหารวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ทุกเรื่องราวกับรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี4โมงเย็น4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันทันเหตุการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวติดตามได้ทุกสื่อทั่วประเทศไทย4แยกข่าวจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนชั่วทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายวินัยไม่ใช่สิ่งหูวินัยไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่เยาวชนและมนุษย์ทุกคนต้องมีวินัยกล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันเป็นยังไงมันมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงคะโปรแบรนด์ของท่านอาจารย์ธาดาก็เอามานำเสนอในช่วงเช็คอินความดีขอมือหน่อยขอมือหน่อยคนไทยขอมือหน่อยนะพูดสดใสที่เราอยากได้สังคมเรียกว่าระบบนิเวศทางสังคมที่ดีเนี่ยต่อจากนี้พวกเราทำดีเนี่ยเราหวังผลนะความดีที่หวังผลหวังผลไปสู่สังคมไปสู่คนอื่นมากขึ้นเป็นประเด็นร้อนออนไลน์เกิดขึ้นเรื่องราวของเด็กบนโลกออนไลน์เด็กเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งเราเอาดาราเด็กวัยรุ่นอะไรเยอะมาก็จะมาออกในช่วงทอล์คออฟดิวตี้ซึ่งคนมาดูรายการเราเยอะๆช่วงไหนนี่แสดงว่ามีดารามาร่วมกันสร้างสรรค์ความดีด้วยคุณธรรมด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา1แรงทำดีส่งต่อความดีได้ไม่มีที่สิ้นสุดร่วมสนับสนุนคนดีสังคมดีโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานครและกรมประชาสัมพันธ์4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันทันเหตุการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวติดตามได้ทุกสื่อทั่วประเทศไทย4แยกข่าวช่วงสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะกับพวกเรานะคะทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นแม่ข่ายในช่วงของสะพานเชื่อมไทยประเทศไทยก้าวหน้านะคะซึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรับชมนั้นก็มีหลายช่องทางนะฮะนอกจากจะทางความถี่แล้วเนี่ย84สถานี145ความถี่แล้วนะฮะยังติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ถึงเขต8ทางแอปพลิเคชัน Mobi TV ทางเพจ Innoy นะที่กรมประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะนะครับช่วงนี้ก็จะเชื่อมโยงสัญญาณไปทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆจะรายงานเข้ามานะฮะทั้งจากนครสวรรค์นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะคะทั้งจากร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็จากทางสวทตรังทางโซนใต้นะคะก็รวมถึงนะคะรายงานพิเศษจากทางประชุมของเราด้วยนะคะครับค่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราไปรับฟังการรายงานข่าวในพื้นที่ต่างๆนะฮะช่วงนี้เราไปในช่วงของไอแคนบอกข่าวไอแคนบอกข่าววันนี้วันที่3กันยายนใช่เขาจะมาบอกเรื่องของสิทธิประโยชน์ของชาวต่างชาติที่ได้รับสมาร์ทวีซ่านะคะครม.เพิ่งเห็นชอบไปหมาดๆเลยนะคะไปติดตามรายละเอียดนะคะว่าบุคคล3กลุ่มที่ว่านี้มีกลุ่มไหนบ้างค่ะเชิญค่ะมาแล้วมาแล้วไอแคนบอกข่าวมาแล้วเด้ออยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับรัฐบาลเดินหน้าจัดทำสมาร์ทวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ3กลุ่มครับซึ่งได้แก่กลุ่มพนักงานทักษะสูงผู้บริหารระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคกลุ่มนักลงทุนและก็กลุ่มสตาร์ทอัพที่จะมีส่วนเข้ามาช่วยลงทุนแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนไทยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและก็ประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งก็จะดำเนินการภายในวันที่1มกราคม2561ครับสมาร์ทวีซ่าที่ว่านี้ชาวต่างชาติที่ได้รับจะมีสิทธิประโยชน์ดังนี้ครับ 1. กลุ่มที่เป็นพนักงานทักษะสูงผู้บริหารผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน4ปีครับสิทธิประโยชน์ข้อที่2สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพครับก็มีโอกาสทำงานในประเทศไทยไม่เกิน2ปีนะครับ3คือการได้รับสมาร์ทวีซ่าเนี่ยก็เท่ากับว่าได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยโดยปริยายซึ่งแต่เดิมหากได้รับวีซ่าแล้วต้องการทำงานในประเทศไทยก็ต้องไปขออนุญาตทำงานก่อนจึงจะสามารถทำงานได้นะครับข้อที่4ครับกลุ่มผู้ติดตามผู้ที่ได้รับสมาร์ทวีซ่าไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสบุตรก็สามารถทำงานในประเทศไทยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานเช่นกันและก็สามารถพำนักในประเทศไทยได้เท่ากับผู้ที่ได้รับสมาร์ทวีซ่าด้วย5ก็ยังจะได้รับการขยายระยะเวลาการรายงานตัวจากเดิมเนี่ยต้องมารายงานตัวทุก3เดือนครับอันนี้ก็เป็นปัญหาความยุ่งยากของชาวต่างชาตินะครับหากได้รับสมาร์ทวีซ่าก็มารายงานตัวทุก1ปีครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีสิทธิด้านภาษีด้วยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับไปดำเนินการเรื่องนี้ซึ่งหากดำเนินการเรื่องสมาร์ทวีซ่าแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับก็เชื่อว่าจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณไอแคนนะฮะสมาร์ทวีซ่านะก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่จะส่งเสริมการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยคุณสุรางค์นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของสทนครสวรรค์คุณอภิรักษ์อารมณ์ดีค่ะจะมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงพิธีที่ทางนครสวรรค์จะมีการจัดบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้คุณอภิรักษ์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิรักษ์ค่ะสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณทุลานและคุณเขียวครับคุณรุ่งฟังทั่วประเทศแล้วก็ในนามของสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นครสวรรค์เป็นตัวแทนครับวันนี้สวัสดีผู้ฟังทั่วประเทศด้วยครับค่ะเป็นยังไงครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่จังหวัดนครสวรรค์ครับครับนครสวรรค์เราก็เหมือนกับทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั่นแหละครับที่มีการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองเพื่อที่จะเป็นการถวายดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งก็จะมีการจัดพิธีในวันที่26ตุลาคมแต่นครสวรรค์ของเราเนี่ยมีการจัดวางกีฬาเลิกไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ตามแบบของที่เขากำหนดว่ามานั่นแหละครับว่าขนาดกว้าง16เมตรคูณ16เมตรเป็นขนาดทรงกลมนะครับแล้วก็มียกสูงถึงยอดฉัตรก็ประมาณ20กว่าเมตรนะครับแล้วก็ทำฐานสูงประมาณ8เมตรกว่าๆเนี่ยแหละครับแล้วก็ต้นสูงถึงต้นนะครับนครสวรรค์ก็จัดเป็นที่เรียบร้อยจัดกันที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์ตรงนั้นเขาเรียกว่าลานเสือป่าตามเสือป่าที่หน้าสารกลางนะครับสถานที่ตรงนี้ก็จัดเป็นการที่จะนำมานำดอกไม้จันทร์มาวางกันนะครับในส่วนของอำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์นะครับยังมีทั้ง15อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยที่มีการจัดในการวางดอกไม้จันทร์แล้วในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เราก็
วางดอกไม้จันทร์แล้วเราก็จะนำไปเผาดอกไม้จันทร์ที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวงกันต่อไปด้วยนะครับครับบรรยากาศของนครสวรรค์ครับครับทราบว่ามีบรรยากาศการลงทะเบียนในเรื่องของจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี่ก็คึกคักน่าดูใช่ไหมครับทุกจังหวัดทั่วประเทศครับต้องเปิดลงมาตั้งแต่วันที่1ในกันยายนไปจนถึง30กันยายนของนครสวรรค์ก็ทั้ง15อำเภอเช่นกันนะครับที่จัดมีการจิตอาสานะครับทั้ง15คือทั้ง8ประเภทนั่นแหละครับที่มีการทำจิตอาสากันก็อย่างเช่นวันนี้ครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ก็มีพี่น้องประชาชนของเราก็ได้ไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็รับลงทะเบียนไว้แล้วก็จะแจ้งว่าท่านสมัครหาแยกงานประเภทใดทั้งแต่ประเภทแต่ประเภทนั่นแหละครับแยกเป็นประเภทแล้วก็จะแจ้งให้ทราบในประมาณต้นเดือนตุลาคมว่าท่านได้รับใบสมัครไปแล้วนะครับสมัครไปแล้วนะครับโดยนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนนะครับแล้วส่วนเด็กนั้นอายุ7ปีขึ้นไปก็นำสูติบัตรไปด้วยนครสวรรค์ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะก็เปิดทั้ง15เลยนะครับในส่วนของนครสวรรค์ทั่วประเทศด้วยนะครับก็เป็นรายงานสดจากนครสวรรค์นะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณอภิรักษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากความคิดถึงท่านผอ.สวท.นครสวรรค์ด้วยนะคะคุณชูศรีโกศีค่ะนะฮะอ้าวก็ถือว่าในเรื่องของจิตอาสานี่ก็สมัครได้ทุกจังหวัดใช่ค่ะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยที่ว่าการอำเภอทุ่งแหงโอ้คึกคักเหมือนกันใช่ค่ะแสดงว่าคนไทยนี่ก็ถือว่าเวลาถึงบ้านเมืองเรามีความต้องการอะไรเนี่ยนะก็ทำกันอย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะนะซึ่งงานกิจกรรมอาสา8ประเภทเนี่ยก็จะมีทั้งงานบริการประชาชนนะคะงานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรค่ะนะคะก็ตอนนี้เขาเปิดนะคะรับสมัครทั่วประเทศไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมค่ะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะฮะก็พยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี้มีหลายมิตินะคุณสุรางนะฮะนอกจากจะจับในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นโบราณสถานนะฮะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะจัดงานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลประจำปี2560เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรายละเอียดนั้นติดตามได้จากคุณกฤษดาสุนทรนะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณกฤษดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรางคุณเฉลียวแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับครับเป็นยังไงครับการจัดครับครับเชิญครับผมเชิญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับค่ะก็ไปชมบรรยากาศของการจัดงานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลปี2560นะครับซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับคณะสงฆ์และก็หลายภาคส่วนด้วยกันจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ร้อยเอ็ดนะครับครับเมื่อค่ำวานนี้นะครับคุณสุรางคุณเฉลียวครับที่ภายในห้องโถงชั้น3พระมหาเจดีย์ชัยมงคลที่ตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนิทพิทูลก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลประจำปี2560นะครับซึ่งต้นหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับรวมสวมชุดขาวในการร่วมพิธีจำนวนมากนะครับเมื่อวานนี้รวมกับพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธานะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดเนี่ยเป็นเป้าหมายในด้านของการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2560นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนี่ยนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับโดยใช้แนวทางในการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยครับซึ่งภายใต้แนวคิดว่าการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนในมิติวัฒนธรรมนะครับที่จะสามารถส่งเสริมและก็พัฒนารวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นนะครับโดยการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนด้วยกันแล้วก็สนับสนุนให้คนในชุมชนในสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมอดีงามของท้องถิ่นร้อยเอ็ดนะครับครับคุณกฤษดาครับงานนี้จัดวันไหนครับจัดก็งานนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนะครับโดยวันที่30เนี่ยก็จะเป็นการอบรมพระนวกะก็คือพระบวชใหม่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่2นะครับวันที่2นี่เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับซึ่งในกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีพิธีอบรมแล้วก็ทำบุญตักบาตรอย่างที่ผมเรียนไปนะครับในช่วงเช้าส่วนเมื่อวานช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำก็เป็นพิธีบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนอกจากนั้นก็เป็นพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับรวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลซึ่งก็รวมถึงการจัดแสดงสื่อผสมต่างๆแสงสีเสียงในช่วงเย็นนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานให้พุทธศาสนิกชนได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่อลังการของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลด้วยนะครับรวมถึงที่สำคัญก็คือเรื่องของที่ชาวพุทธเราหยุดไม่ได้หรือชาวพุทธเราต้องยังไงต้องมีนะครับก็คือการสวดมนต์นะครับเป็นการสวดมนต์ข้ามคืนมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ในรุ่งเช้าเนี่ยการทำบุญตักบาตรรับอรุณในช่วงเช้าวันที่3ก็คือวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางท่านพระธรรมทิฏฐิยานเจ้าคณะภาค10ฝ่ายธรรมยุทธนะครับท่านได้แสดงสัมโมทนียกถาธรรมรับอรุณด้วยนะครับคุณพี่คุณสุรางครับครับขออนุญาตนิดนึงก็แล้วกันสำหรับพระมหาเจดีย์ชัยมงคลสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2528นะครับภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมายครับกรมศิลปากรเนี่ยเป็นผู้ออกแบบเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยซึ่งมีการผสมผสานระหว่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็คือระหว่างพระปฐมเจดีย์แล้วก็พระธาตุพนมนะครับซึ่งภายในพระมหาเจดีย์มีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันสำหรับผู้ที่สนใจพระมหาเจดีย์ชัยมงคลก็ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์ครับนะครับตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดก็ไปเที่ยวชมครับที่อันตรายนี้ได้นะครับครับก็เป็นอีกจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะของร้อยเอ็ดค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณมากครับอยากจะคุยนานๆเหมือนกันครับขอบคุณครับคุณจิตสดาขอบคุณค่ะเอาไว้ไปเที่ยวเอาไปเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวดูในภาพเดียวโหนะครับน่าสักการะมากนะครับค่ะเดี๋ยวจากร้อยเอ็ดเราจะไปที่จังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังพูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่นะคะพวกฝนต่างๆนี่ก็ไล่กันมานะภาคอีสานภาคเหนือนะคะทางภาคใต้ก็จะมีฝนอยู่บ้างตอนนี้ทางที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนนะคะเพื่อที่จะรองรับหน้าฝนนะคะซึ่งคาดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยจะมีฝนมากขึ้นนะคะคุณยอยศพรอัครไกรศรีอยู่ในสายครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคุณสุรางสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะไปตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนที่จะรองรับหน้าฝนค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสมศักดิ์สนธราพรพลผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่16ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาสตูลแล้วก็จังหวัดตรังก็ได้นำคณะลงมาในพื้นที่สำรวจสภาพทางด้านวิศวกรรมของเขื่อนในพื้นที่รับผิดชอบนะคะทั้งเขื่อนคอนกรีตเขื่อนดินแล้วก็รวมไปถึงอาคารประกอบเพื่อที่จะได้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยรองรับหน้าฝนซึ่งในขณะที่กำลังรายงานอยู่นี้ในพื้นที่จังหวัดตรังฝนกำลังตกอย่างหนักมากเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าช่วงนี้ภาคใต้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์กันว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้จะมีมากกว่าปีที่แล้วทางชลประทานก็เลยต้องเร่งสำรวจนะคะความแข็งแรงของสภาพอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของแม่น้ำตรังทั้งหมด15แห่งเพิ่งจะสำรวจเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้เองค่ะมีการจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการสำรวจแล้วก็ประเมินปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะได้นำไปบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารแล้วก็ผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างซึ่งผลการสำรวจปรากฏว่าสถานะของอ่างเก็บน้ำทั้ง15แห่งในพื้นที่จังหวัดตรังอยู่ในสภาพปกติค่ะไม่พบความเสียหายแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำฝนตลอดจนการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเชื่อมั่นได้เชื่อว่าชาวสทตรังก็คงจะโล่งใจด้วยแหละนะใช่ค่ะเพราะเราอยู่ริมแม่น้ำตรังด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณยอดยศพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละคราวนี้มาดูในเรื่องของการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ คุณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชผู้สื่อข่าวของสทประจวบเราทำรายงานพิเศษมาเชิญรับชมรับฟังค่ะอ
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่างต้องดิ้นรนหารายได้เลี้ยงครอบครัวรัฐบาลตระหนักถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยจึงได้จัดทำโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อมุ่งช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งในปี2560ถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวน 11,670,000 คนทั่วประเทศจะได้รับการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่21กันยายนนี้นางอุไรวรรณคูหาพันธ์คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้มาลงทะเบียนจำนวนกว่า 70,000 คนขณะนี้ได้แจ้งให้มาตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามจุดที่ลงทะเบียนไว้ทั้งสาขาของธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.และสำนักงานคลังจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้ก่อนแจกจ่ายบัตรวันที่21กันยายนและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปทีนี้ในบัตรเนี่ยเขาให้อะไรบ้างกรณีถ้าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยถ้ารายได้เกินกว่า 30,000 บาทก็จะได้ค่าใช้จ่ายเดือนละ200บาทแต่ถ้ารายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทก็จะได้ค่าใช้จ่ายในส่วนของตรงนี้300บาทแต่กรณีถ้าค่าก๊าซถุงต้มเนี่ยก็จะได้45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะจำได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะก็จะมีค่ารถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยเดือนละ500บาทแต่อันนี้มันเฉพาะในกรุงเทพนะคะเฉพาะกรุงเทพแต่ถ้าเป็นค่ารถโดยสารบขสเนี่ยเดือนละ500บาทก็นี่ทั่วประเทศแล้วก็ค่ารถไฟนะคะค่ารถไฟก็500บาทด้านนางรัตนาสายทองอายุ47ปีอาชีพค้าขายหนึ่งในผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี2560ได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าเหมาะสมแต่อยากให้ภาครัฐทำให้มีร้านค้าที่จะรองรับบัตรดังกล่าวให้เพียงพอพร้อมขอให้คนที่มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนในปีต่อๆไปเพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลรัฐบาลก็จะช่วยเรามั่งมากน้อยก็ยังดีให้ช่วยเราอะค่ะเพราะว่าเราจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเสียดไปเฉยๆอะค่ะเยอะไม่เยอะก็ยังใช่ดีกว่าไม่ได้ถูกไหมล่ะดีกว่าเราแบกทั้งหมดน่ะก็แบ่งเบาภาระค่าน้ำค่าไฟก็ยังดีเนาะเป็นบัตรก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ผ่านเราโดยตรงเลยไงเพราะเราได้เหมือนว่ารัฐบาลช่วยเหลือเราจะได้ไม่ต้องไปขอแบบถ้าผ่านอบต.หรือผ่านของรัฐเนี่ยพี่ว่ามันจะช้ามันจะถึงตัวเราช้านะถ้าเป็นบัตรอย่างเงี้ยมันจะถึงตัวเราเลยสะดวกดีพี่ว่าโอเคเลยแหละขณะที่นางใกล้รุ่งเพชรรัตน์อายุ47ปีกล่าวว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลแม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ส่วนหนึ่งพร้อมฝากไปถึงรัฐบาลอยากให้ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบจะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบเป็นคนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปีนี้ด้วยใช่ค่ะครับผมแล้วยังไงครับที่เขาออกมาเป็นบัตรอันนี้เป็นบัตรไม่เป็นเงินก็น่าจะสะดวกนะพี่เพราะว่าเราไปไหนมันจะได้ยื่นบัตรยื่นอะไรได้ง่ายขึ้นค้าขายเราอยากได้แบบว่าให้เขามาช่วยให้เงินเรากู้อะไรแบบนี้แล้วก็เราก็ผ่อนรายเดือนอะไรแบบนี้พี่เพราะว่าเราเนี่ยเราไม่มีทุนก้อนใหญ่ลงอันนี้เรามีเงินพันนึงเราก็ซื้อวันต่อวันอะไรแบบนี้แล้วเราก็กำไรเราก็เอาไปจ่ายค่าลูกค่าใช้จ่ายในบ้านค่ากับข้าวอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหลือเงินเก็บทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปสำรวจว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการควรจะกระจายในจุดใดบ้างโดยจะต้องมีการติดตั้งเครื่อง EDC ใช้สำหรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งเป้าหมายให้มีในทุกตำบลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บัตรซึ่งความช่วยเหลือต่างๆที่ออกมานี้เป็นเพียงมาตรการในเบื้องต้นโดยหลังจากนี้รัฐบาลจะมีการพิจารณาความช่วยเหลืออื่นๆออกมาเป็นระยะสมิทธ์รัตนชัยชตะถ่ายภาพธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชรายงานครับขอบคุณทีมงานสวทประจวบคีรีขันธ์นะคุณธนวัฒน์กับคุณสมิทธ์ไปทำกันมาไปที่อินน้อยบอกข่าวค่ะอินน้อยพาไปเที่ยวนะท่องเที่ยววิถีไทยเกียร์ไกด์ไซด์ลึกซึ้งไปที่ภูพระบาทที่อุดรธานีเชิญค่ะบอกข่าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับวันนี้อินน้อยจะพาไปตามรอยอารยธรรมดินแดนยุคหินก่อนประวัติศาสตร์
ที่สร้างสรรค์ปฏิมากรรมอันล้ำค่าจากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาตินั่นคืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนั่นเองตั้งอยู่ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจ้าอยู่ห่างจากตัวจังหวัด67กิโลเมตรโอ้ว้าววิจิตรงามตาน่าไปเที่ยวชมที่สุดเลยที่นี่นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีทั้งภาพเขียนสีในหลืบหินใบเสมาหินแกะสลักซึ่งจากหลักฐานที่ค้นพบภาพเขียนสีมีอายุกว่า 2,000 ถึง 3,000 ปีเลยทีเดียวและยังพบร่องรอยการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนในยุคธรวดีลพบุรีสืบเนื่องมาจนถึงล้านช้างโหยาวนานและทรงคุณค่าจริงๆภูพระบาทแห่งนี้ยังได้ผูกกับตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่องนางอุษากับท้าวบารสซึ่งภายในภูพระบาทจะเห็นเป็นเพิงหินที่มีลักษณะแปลกตามีการตั้งชื่อตามตำนานในนิทานด้วยเป็นต้นว่าหอนางอุษาคอกม้าเท้าบารสวัดพ่อตาวัดลูกเขยถ้ำพระโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ก็สอดคล้องกับนิทานดังกล่าวอย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียวอย่าลืมมาเที่ยวชมนะจ๊ะเปิดให้เข้าชมเวลา 8:30 นถึง 16:30 นซึ่งมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้บริการด้วยนะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์ค่ะนะค่ะคุณสุรค่ะวันนี้ผู้อำนวยการผลิตนะคะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8กาญจนบุรีค่ะคุณกิติพัฒนาเจริญค่ะท่านผู้อำนวยการสธ.ประจวบคีรีขันธ์คุณชนวุฒิบุญเมธีนะคะแล้วก็ทีมงานของสธ.ประจวบคีรีขันธ์นะคะทุกคนวันนี้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในวันอาทิตย์นะคะคลื่นแคลงกันดีทีเดียวนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยกับการติดตามรับชมรับฟังนะคะทั้งคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุแล้วก็ทางเสียข่าวในช่องทางต่างๆทั่วประเทศนะคะเราจะเวียนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงเร็วๆนี้นะคะเดือนนี้นี่ประจบเราเจอ2นะคะ2ครั้งเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงปลายนะคะวันนี้ดิฉันสุรางบารมีค่ะครับคุณเฉลียวครับค่ะอำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมร่วมส่งต่อพลังใจคนไทยด้วยกันพร้อมเกาะติดสถานการณ์รวมถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย84สถานี145ความถี่ทั่วประเทศ Facebook Live Page In Noise และแอปพลิเคชัน Mobi TV กับรายการแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี 4:00 น.